สำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าเรามาทดสอบเพลเยอร์มายครับจากเวล1ปล่อยเวล100จะมีอันไหนดีอันไหนเด็ดไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมมิน่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันโปรดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยววันนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมมาณวันนี้นะครับบอกคุณผู้ชมเราเนี่ยจะมาทดสอบมาครับเพลเยอร์จากเวล1ไปเวล100ในคอนเทนต์แกะกระโดดได้ยังไงวะนะวันนี้ฝากคุณผู้ชมขอความไลค์คนละแชร์คนละซับด้วยนะครับจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากไลค์แชร์สมัครใครให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ไปด้วยนะครับผมครับผมพร้อมแล้วไปเด้อเรามาเริ่มดูในด่านแรกกันดีกว่าด่านเลเวล10เริ่มคันหลังฮะฮะอุ๊ยคันหลังอะไรเก่าอุ๊ยคันหลังหรือคันอะไรแล้วนี่คืออะไรอ่ะมาดูในกล่องดีกว่าฮะเฮ้ยลูกพี่ลูกน้องผมเองแล้วมาทำไมอ่ะผมลองใส่ทั้ง4ตัวแล้วกันไอ้ฟ้าลองยืนตรงกลางดงนี้ผมอะยืนตรงกลางเสมอเพราะผมคือผู้นำกองทัพอ๋อผมรู้แล้วทำไมได้คุณผู้ชมเราต้องทำให้เจ้าแพ้เนี่ยมันชนเองเว้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลอกลวงอะ What อะอะไรนะหลอกลวงอะไรน้องนายทำอะไรฉันอะเดี๋ยวนี้แพะมันอัปเดตใหม่หรอคุณผู้ชมคือถ้าแบบถ้ามันพุ่งชนหาคนมันจะระเบิดตู้แบบนี้เลยเหรอมันมาแล้วอันนี้คืออัปเดตใหม่หรอไอ้ฟ้าเออจะไม่มาชนแล้วมันระเบิดเลยอ่ะคือแบบสมมติถ้าเองเล่นSurvivalอยู่แล้วเจอแพะอย่างเงี้ยแล้วดีมันชนแล้วระเบิดนี่เป็นผมร้องไห้นะเว้ยพูดที่กี่คะแนนไปน้องเลิฟอันนี้ให้เต็มเลยให้10เลยโอเคครับเฮ้ยแกะไม่ปลอดภัยแล้วเราอันต่อมาดีกว่าเลเวล20เริ่มคันหลังมากๆจนอาบน้ำไปอาบน้ำกันเย้เรามาดูดีกว่าครับว่าด่านนี้เล่นยังไงดีเลเวล20มาดูในกล่องฮะมาฮะมีอ่านแล้วก็เอ็นเดอร์เพลเหรอป้าหรือว่าเขาให้เราเอามาคัฟในช่องนี้หรือเปล่าโดยเจ้าด่านนี้นะเขาแนะนำให้เราไปคัฟในโลกปกติเว้ยจะได้ไม่บั๊กโอเคไปครับบั๊กเรามาดูวิธีคัฟเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเก้าทำไมเรากลายเป็นคือผือสตีฟไปแล้วอะเราใช้เอ็นเดอร์โพลครับแล้วก็ตามด้วยแซดเดิลอย่างนี้แซดเดิลล่อเอ็นเดอร์โพลถูกต้องโอเคนี่เว้ยผมได้ออกมาแล้วไอ้ฟ้ามีเปล่ามันเป็นเอ็นเดอร์โพลบินได้เหรอเป็นเอ็นเดอร์โพลที่แบบมีแซดเดิลแปะอยู่ข้างบนเฮ้ยกล้าขี่เอ็นเดอร์โพลแล้วอุ้ยตายแล้วเท่จริงอุ้ยมันไปเลยเอ็นเดอร์โพลมันมีแบบนี้ในไมค์คราฟด้วยเหรอวะอุ้ยอย่างจังเจ๋งอะเหมือนแบบล่องลอยไปแบบนภาเราสามารถแบบไม่ต้องเปลืองค่าหรอกอาหารที่ต่อไปเราสามารถปาแล้วก็นั่งไปได้เลยชมวิวไปในตัวสำหรับเลเวล30ครับอาบน้ำฮะอาบน้ำไม่หายยังคันอยู่ก้าวหันมาเป็นไรอ่ะเดี๋ยวก้าวให้โอ้โหหายคันยังอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ใครคิดว่าด่านไหนดีสุดอย่าลืมให้คะแนนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับด่านนี้ป้าเขาบอกว่าให้เราไปหลังต้นไม้แล้วไปเอาของในหลังกล่องมาวางเลยเอาดีใช่เดี๋ยวผมจะรอเล่นด่านนี้ติดดิ้งฮะได้คลิปเพิ่มมาเก้าใช่เหรอเราวางนี้ซึบบัวอะไรอ่ะไม่ใช่คลิปเพิ่มคลิปเพิ่มโคตรน่ารักอู๋เลยโอ้มีคลิปเพิ่มกลายเป็นแล้วมันระเบิดแรงจริงปะเนี่ยโอ้โหระเบิดชัดเจนเพื่อนจังหวะนี้กองทัพแกะเปอร์กำลังเล็งมาแล้วด่านนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าให้เราอ่ะกระโดดข้ามไอ้เจ้าประตูนี้เนี่ยมันจะทำได้หรอผมเป็นปุยเมฆโอ้ยเดี๋ยวด่านนี้มันวอนบาย
สามารถปีนได้ทุกอย่างเลยหรอไอ้ฟ้าโอ้มันปีนได้หมดเลยอ่ะขอปีนหน้าเองได้ปะก้าวเจอกันนะเราไม่คู่ควรกันหรอกเว้ยแต่มันไม่ได้เป็นการลอยนะเว้ยคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการปีนอากาศปะลงมาก็ไม่เจ็บใช่ป่ะฟ้ามันเป็นการแบบปีนกลางอากาศไม่เจ็บด้วยนี่วาร์ปลงมาเออมันแบบแต่ทุกอย่างดูสโลว์เหมือนแบบอยู่บนอวกาศเลยอ่ะเออว่ะจริงอันนี้เห็นด้วยผมรู้แล้วว่ะคุณผู้ชมสมมุติว่าคีเปอร์อยู่ตรงนี้แล้วเรากำลังวิ่งหนีหวานไม่ได้กินกระจอกนะครับมันจะระเบิดเพราะว่าสำหรับด่านเลเวล5เสียบหาหมออะไรอ่ะหาหมอไม่หายจนมีเก็บงอกแปลกๆละนี่คนหรือเพชรวะครับนะโอ้มีเก็บแล้วเหรออันนี้เป็นในติมหมู่บ้าน NPC เหรออะไรอ่ะให้วิลเลจเจอร์แล้วก็คอสโบมาเพื่อฮะวิลเลจเจอร์กับคอสโบทำอะไรได้อ่ะหรือว่าให้คอสโบวิลเลจเจอร์โวมาเฮ้ยเฮ้ยคนเท่ไอ้บ้าลองกดชิปที่ขวาดิถือคอสโบโอ้โอ้ยมันยิงนะเฟไปตบเขายิงนะโอ้ยโอ้ยโดนแกงแบงเขาเขาเกี้ยวโกรธนะเขาโกรธนะพูดอันนี้เท่อันนี้เท่อันนี้เท่เท่จริงโอ้ยโกรธอ่ะมาดิต่อยให้กี่คะแนนไปน้องรักอันนี้ให้สิบเลยอ๋ออันนี้ไม่เลิกก้าวแล้วอ้าวยิงผมหมอผมให้9นะให้8นะโอเคเอาไป7พอด่านนี้อะไรวะหน้าให้ลดคะแนนเฉยเลยเลเวล60มีเก็บจำนวนมากงบมีเก็บจำนวนมากออกมาแล้วเริ่มมีปีกมาคุณผู้ชมผมรู้แล้วด่านนี้เล่นไงปกติมาครับเนี่ยจะไม่สามารถกระโดดได้เกิน4บล็อกใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แต่ว่ารอบนี้เหมือนว่ามีวิธีทำให้เรากระโดดได้เกิน4บล็อกอยู่เว้ยทำยังไงอ่ะมันโดดได้ด้วยเหรอเพียงแค่เราใส่รองเท้าแดชชิ่งคืออะไรวะเนี่ยไหนไปแดนซิขึ้นไปแดนเนี่ยแดนยังไงอ่ะย้าวอดคุยใช่หรอขอร้องดูครับปลาจำนวนคนนี้ฐานต่อมาเริ่มบินได้แล้วโอ้โหชันแล้วมังกรชัวอันนี้คันก่อนแล้วก็มีปีกอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าด่านนี้ให้เราเรียกนี่มาบอกคุณผู้ชมให้เราซัมมอนสโนโกเรมเว้ยใช่เหรอผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราเรียกมาเพื่ออะไรเรียกซัมมี่ว้าวเมซี่ไอ้ลองใหม่ผมจะลองให้เจ้าสโนโกเรมทำการโจมตีดูนะเว้ยไม่รู้จะเป็นยังไงครับเรียกเลยฟ้าสแกเรตันชึบเอาฟ้าเอาว่ะยิงแล้วอย่างวะอะไรอ่ะคุณผู้ชมผมไม่เห็นจะมีอะไรเลยด่านนี้อย่างต่ำเลยโอ้โหยิงนี่เนี่ยเอาไปศูนย์แต่ด่านนี้น่าจะของจริงแน่เลยว่ะอะไรอ่ะเริ่มพ่นไฟได้เติบโตเต็มวัยโอ้โหพลังหรืออะไรวะเนี่ยมังกรชัวให้เดากูไม่น่าไม่ใช่มังกรแล้วอ่ะน่าจะคนบ้าเราเข้ามาในด่านนี้มีแม่น้ำหรอเฮ้ยป้าไปสเกลตันด้วยวะและในตัวผมมีฮะเดี๋ยวนะไม่ครับมีกบแล้วเหรอคุณผู้ชมใช่เหรอแทบผลลูกอ่อนฮะเฮ้ยทำไมมันเป็นลูกออสลูกออสเออผมลองให้อาหารมันดิมันจะโตเหรอโตเอาเปล่าไม่จะกินวัวไอ้ฟ้าไอ้ป้าฮะแล้วชื่อด่านเริ่มพ่นไฟได้โอเคเริ่มพ่นไฟได้โตแล้วนี่สินะตัวที่คันหลังอะไหนดูนี้ว่ามันปล่อยไฟได้ปะก้าวจับผมแล้วมันไปแล้ว
มาครับมีกบแล้วนี่เต็มร้านเลยกี่คะแนนไปน้องอันนี้กูให้คะแนนสูงสุดที่เขาเคยให้อ่ะจัดไปครับคุณผู้ชมไม่กี่อะไรก็เราคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วมาด่านนี้ด่าน10ให้ไอ้ฟ้าด่าน100ให้ฟ้าออกแบบเรามาดูด่านเวล100ของไอ้ฟ้าดีกว่ามันฮะ9อ่ะด่านนี้แนะนำให้ใส่เชดเดอร์ในการดูทำไมอ่ะอ่ะใส่แล้วว้าวเสืออย่างสวยดูนะแล้วไงต่อปึ๊บหูเดี๋ยวเหมือนน้ำตกเลยเป็นไงเท่ปะโคตรเท่แต่แหลกแต่แหลกแล้วไปแล้วเสียงเองไปแล้วเพื่อนถ้าด่านนี้ลงกับด่านกบนี่ผมว่าคนละอิสเซยนอ่ะมันเหมือนสลามเลยนะเว้ยคุณผู้ชมถ้าดูจริงจังอ่ะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับคิดว่าด่านไหนที่ด่านไหนเด็ดก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้า